สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Racket K Channel นะคะทุกคนเนื่องในช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เลยจะเดินสายนะคะทุกคนพาทุกคนไปชมตลาดคริสต์มาสค่ะในวันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะตลาดคริสต์มาสที่สถานีรถไฟที่ซูริกนะคะว่าจะมีความแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างนะคะจะมีที่อื่นๆที่สวยๆงามๆนะคะก็มาแบ่งปันกันได้นะคะแล้วในวันนี้นะคะในช่องของ Racket K Channel นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาชมที่สถานีรถไฟนะคะที่เขาจัดคริสต์มาสในปี2022นี้นะคะทุกคนก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะก็ตอนนี้เราก็พาเดินเข้ามานะคะที่ในสถานีรถไฟค่ะทุกคนก็จะถือว่าเป็นห้องโถงนะคะที่ใหญ่นะคะนี่ก็คือชูโรสนะคะก็เป็นขนมปังทอดค่ะทุกคนของประเทศสเปนนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี้นะคะเขาก็จะโรยด้วยน้ำตาลนะคะพอทอดเสร็จนะเป็นของสเปนนะคะชื่อชูโรสค่ะแล้วเราก็มาที่ร้านรักเลดนะคะรักเลดก็คือชีสร้อนค่ะเขาก็จะต้มมันฝรั่งแล้วเขาก็จะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ราดไปด้วยชีสร้อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชีสค่ะทุกคนชีสที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะเอามาผ่านะคะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆขายนะคะเขาก็จะมีให้ลองด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้ให้คนปั่นนะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเอาเข้าไปในการประดับประดาในต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ต้นนี้ค่ะก็จะมีทั้ง4มุมเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะมีใจก็เขาก็จะมาปั่นจักรยานตัวนี้นะคะมาปั่นเครื่องปั่นไฟนะคะทุกคนพอก็จะปั่นไปนะคะปั่นไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ข้างๆนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าปั่นไปแล้วเนี่ยระดับไฟขึ้นไปกี่วัตต์นะคะก็จะมีเส้นบอกนะคะก็จะมีเนี่ยสีแดงๆนะคะก็จะมีบอกมามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมผลไม้ชุบช็อกโกแลตค่ะทุกคนก็จะมีทั้งกล้วยนะคะมีสับปะรดนะคะมีหลากหลายนะคะผลไม้นะคะแอปเปิ้ลนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเหมือนกับกะหรี่ปั๊บบ้านเรานะคะทุกคนก็จะมีไส้ไก่ไส้หมูนะคะไส้ผักนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกะหรี่ปั๊บนะคะค่ะแล้วก็เราก็ไปต่อค่ะมุมนี้มุมเอเชียนะทุกคนก็จะเป็นราเมงนะคะราเมงก็จะมี3แบบนะคะแล้วก็มีหมี่นะคะตรงนี้ก็มันฝรั่งทอดนะคะหรือเฟรนช์ฟรายต้นคริสต์มาสปีนี้ใหญ่มากสูงมากก็ต้นเดิมนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จัดไฟตรงนี้มินิโดนัทค่ะมินิโดนัทน่ารักมากนะคะมี3แบบอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะคะอันนี้ของประเทศบราซิลตรงนี้ก็จะเป็นม้าหมุนนะคะมุมเล็กๆสำหรับเด็กตรงนี้ก็มาร้านขายชีสแล้วก็สลามี่นะคะสลามี่ก็คือไส้กรอกนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ไส้กรอกรมควันตรงนี้แดงๆนี่ก็จะเป็นพริกนะคะแล้วเขาก็จะหั่นชิ้นเล็กๆให้บางๆให้เราชิมเผ็ดใช้ได้อยู่ค่ะมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาหารของคนชาติตุรกีค่ะเกบับนั่นเองค่ะทุกคนมุมนี้ก็จะอาหารทิเบตนะคะมุมนี้ก็มุมช็อกโกแลตนะคะขนมหวานนะคะขนมปังนี่บรรยากาศรวมๆค่ะนี่ก็คือพาชมนะคะในสถานีรถไฟนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารค่ะทุกคนร้านอาหารแล้วก็จะมีชีสตรงนี้เนี่ยพวกเราก็พาขึ้นนะคะตรงจุดชมวิวที่เขาจัดให้อ่ะนะก็พาชมด้านล่างว่าสวยงามขนาดไหนนะคะต้นคริสต์มาสก็จะมีคนไปปั่นไฟอยู่เรื่อยค่ะทุกคนก็เลยมีไฟสวยงามตลอดเวลานะคะคนเขาก็มีใจเนาะ
ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะคนเยอะมากเลยค่ะคึกคักมากทุกคนเดินนี่เบียดเสียดกันเลยนะคะโอ้โหคนเยอะมากนะคะสถานีรถไฟซูริกนี้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมแอปเปิลค่ะชุบแป้งทอดนะคะก็จะโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลค่ะทุกคนก็เป็นของหวานนั่นแหละค่ะอร่อยดีค่ะทุกคนอาหารที่เขาทำแต่ละอย่างนะคะพวกเราเดินไปก็ไม่ได้ทานทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ของเกาหลีนะคะเสียบด้วยฮอทดอกแล้วก็ชุบแป้งทอดนะนี่มุมนี้แฮมเบอร์เกอร์ทุกคนแล้วก็เป็นเนื้อย่างนะไม้ใหญ่ไม้ยาวมากโอเคนะคะแล้วก็มุมนี้ก็บรรยากาศค่ะทุกคนบรรยากาศในงานนะคะในตลาดนะคะพวกเราก็เดินจนตาลายเลยทุกคนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มุมซีฟู้ดนะคะมุมอาหารทะเลเขาก็ทำแบบสไตล์ฝรั่งนั่นแหละนะคะก็บรรยากาศทั่วไปก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงคริสต์มาสประกอบบรรยากาศการตกแต่งคริสต์มาสกันต่อเลยนะคะทุกคนเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้จะมาถึงนะคะก็มาตื่นเต้นพร้อมกันค่ะ